ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่ากรณีที่ต่างประเทศเตือนพลเมืองตัวเองที่อยู่ในเมืองไทยระมัดระวังในวันลงประชามติไม่ถือว่ามีนัยยะสำคัญค่ะพร้อมกับยืนยันว่าตำรวจมีความพร้อมในการดูแลความเรียบร้อยอย่างเต็มที่ค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมในการดูแลความสงบเรียบร้อยในวันออกเสียงประชามติวันที่7สิงหาคมนี้แล้วนะคะส่วนพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังที่อยู่ในภาคเหนือซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่เคยมีผู้ถูกจับดำเนินคดีไปแล้วขณะที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจุดที่ต้องรักษาความปลอดภัยค่ะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและขณะนี้ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุพ่นข้อความไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในจังหวัดยะลาแล้วนะคะซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและรู้เท่าไม่ถึงการค่ะส่วนพื้นที่ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะนี้เรามีเฉพาะที่ทางเหนือที่ดำเนินคดีไปแล้วนะครับในส่วนภาพรวมทั้งหมดถือว่าอยู่ในความเรียบร้อยนะครับไม่มีสิ่งบอกเหตุหรืออะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ดำเนินการที่เชียงใหม่ลำปางลำพูนไปแล้วนะครับครับขณะนี้ยังไม่มีนะครับในส่วนของตล.นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่ากรณีที่ต่างประเทศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีคนชุมนุมจำนวนมากในวันลงเสียงประชามติไม่ถือเป็นนัยยะสำคัญอะไรถือเป็นเรื่องปกติที่แต่ละประเทศจะต้องแจ้งเตือนประชาชนของตัวเองซึ่งตำรวจต้องรักษาความปลอดภัยกับคนที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วพร้อมกับสั่งการให้พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อความที่นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนำปปส.ออกมาเชิญชวนให้ประชาชนมาลงเสียงประชามติว่าผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้สั่งการให้ผู้บังคับการและผู้กำกับการในทุกพื้นที่อำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังเหตุตลอดจนกว่าการออกเสียงประชามติจะเสร็จสิ้นค่ะ